ังคะเสร็จแล้วเราไปดูวิธีที่สองการบำรุงดินวิธีที่สองปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุที่ว่าคืออะไรอินทรีย์วัตถุที่ว่านี้ก็คือการไถกลบฟางข้าวนะคะการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือการใส่ปุ๋ยพืชสดการไถกลบฟางข้าวก็คือฟางข้าวที่เราเห็นภาพว่าเราเผานั้นเราจะไม่เผานะคะเราจะไถกลบไปเพื่อให้ฟางข้าวนั้นย่อยสลายเร็วขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชส่วนใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยจากอุจจาระหรือมูลวัวมูลหมูใช่ไหมคะคลุกเคล้ากับดินในแปลงผักไม้ดอกหรือบริเวณหลุมปลูกผลไม้ผลปุ๋ยพืชสดก็พวกโซนแอฟริกันปอเทืองถั่วพุ่มถั่วพ้าและไถกลบลงดินในช่วงเริ่มออกดอกประมาณ 50-60 วันหลังปลูกนะคะพวกนี้จะทำให้ดินร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ระบายน้ำได้เป็นไงคะสะดวกนะคะนักเรียนรู้จักต้นปอเทืองไหมคะเพชรนครบอกว่ารู้จักรู้จักไหมอ้าวแล้วไหนบอกว่าเป็นหนุ่มเมืองเพชรไงถ้าหนุ่มเมืองเพชรต้องรู้จักต้นปอเทืองนะไม่รู้จักเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าต้นปอเทืองเป็นอย่างไรเพชรนครบอกอยู่กรุงเทพตกลงอยู่เพชรหรืออยู่กรุงเทพคะอยู่กรุงเทพมหานครแล้วไปตั้งชื่อเพชรนครพ่ออยู่เพชรบุรีแม่อยู่นครปฐมรวมกันเป็นเพชรนครหนึ่งอีกนครศรีธรรมราชรวมกันเป็นเพชรนครมีอีกคนหนึ่งครูรู้จักแม่อยู่เพชรพ่ออยู่นครเหมือนกันแต่ไม่ได้ชื่อเพชรนครชื่อสองเมืองชื่อจริงชื่อสองเมืองเพราะว่าอยู่สองเมืองเอาละค่ะไปดูภาพกันตอนนี้จดสีเขียวเสร็จยังคะเสร็จแล้วลองไปดูภาพนี่การไถกลบฟางข้าวก็จะใช้รถไถเนี่ยไถกลบไปเลยไม่เผานะคะเพราะว่าเผาแล้วหน้าดินถูกทำลายแล้วก็ควันก็ยังทำให้เกิดภาวะโรคร้อนบางทีรถที่วิ่งผ่านบนถนนรถเป็นไงเลยคะรถเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเป็นการเผาที่ผิดวิธีในการทำการเกษตรหรือการใส่ปุ๋ยเห็นไหมคะเขาเอาปุ๋ยหมักมาโปรยไว้รอบๆโคนต้นเพื่อให้พืชเนี่ยดูดแร่ธาตุจากปุ๋ยไปใช้ประโยชน์หรือปุ๋ยพืชสดก็ใช้การปลูกพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็สับกลบลงดินพืชตระกูลถั่วจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะคะแล้วก็สับแบบสดเลยคลุกเคล้าไปในดินหรือนี่ไงที่บอกคือต้นอะไรคะปอเทืองไม่ใช่ดอกสโหน่บานเช้าของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นปุ๋ยพืชสดได้เขาเรียกต้นปอเทืองเป็นอย่างไรคะต้นปอเทืองกำลังโด่งดังมากไม่ใช่ยำปอเทืองเขาบอกว่าต้นปอเทืองเนี่ยเมื่อหลังฤดูการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลงผืนป่านาบ้านกล้วยในเขตอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านไม่ยอมให้ผืนดินว่างเปล่าไปเฉยๆให้นำปอเทืองซึ่งเป็นพืชหมุนเวียนอย่างดีนะคะมาปลูกก่อนชาวบ้านจะเตรียมดินทำนาปรังต่อไปทุ่งดอกไม้สีเหลืองเปลี่ยนผืนดินที่แห้งแล้งในฤดูแล้งให้มีสีสันและก็ความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆและก็ยังเป็นแหล่งร้านอาหารอีกด้วยนะคะยำปอเทืองก็อร่อยมากเลยนะคะนำดอกมันมายำใช้เป็นทั้งปุ๋ยพืชสดและก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วยนะคะข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่3เพิ่มฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำฉีดพ่นให้พืชปุ๋ยอินทรีย์น้ำคือปุ๋ยอะไรก็คือเจ้า
PEM ที่เราเคยได้ยินกันนี่แหละปุ๋ยหมักชีวภาพนี่แหละนะคะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะคะก็มีสูตรต่างๆสูตรเร่งโตเร่งดอกสูตรบำรุงนะคะซึ่งสูตรเหล่านี้เราจะได้จากไหนนะคะเราก็จะได้จากการเรียนนะคะคุณครูสวนีโชคสุชาติในวิชากอทก็จะมาสอนนักเรียนทำปุ๋ยชีวภาพทำปุ๋ยชีวภาพเหม็นแต่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างเราจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักได้เองจากเศษผลไม้เศษผักที่เหลือใช้เหลือกินนี่แหละแล้วก็นำมาผสมในสัดส่วนที่ต้องการแล้วก็ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นไปที่พืชทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ลงไปสู่ดินไม่เหลือสารตกค้างสู่ดินนะคะก็ทำให้ดินนั้นได้รับประโยชน์ไปด้วยเป็นการบำรุงดินอีกทางหนึ่งนะคะเจ้าปุ๋ยให้ความรู้เพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยไอ้เจ้าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนอกจากเราจะใช้ฉีดพ่นได้แล้วเรายังไปทำระเบิดบอลระเบิดบอลได้อีกด้วยระเบิดบอลคืออะไรหรือ EM บอลนะคะเป็นระเบิดลูกบอลเราเอาไปผสมกับแกรบกับรำเป็นรำผสมกับรำหยาบรำละเอียดแล้วก็ดินคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปุ๋ยชีวภาพเนี่ยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมแล้วเอาไปตากแดดและเราก็ใช้ไปโยนในจุดที่น้ำไหลผ่านเพื่อบำบัดน้ำให้น้ำไม่เน่าเสียในบริเวณที่น้ำไหลผ่านได้อีกด้วยอันนี้เป็นประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพลองไปดูภาพตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเห็นไหมดูหน้าตาน่ากลัวมากหน้าตาเนี่ยมีหนอนมีเหนินถ้ามีหนอนขึ้นเนี่ยแสดงว่าเสียนะอาจารย์พ่อได้บอกเอาไว้ว่าอาจารย์พ่อเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องทำปุ๋ยถ้าเปิดไปแล้วเจอหนอนแสดงว่าคุณทำผิดวิธีนะคะเสียถ้ากลิ่นบูดเน่าเสียแต่ถ้ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวถูกต้องนะคะอันนี้เป็นการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็ไปฉีดพ่นไม่เหลือสารไว้ที่ต้นไม้แล้วก็ไม่เหลือสารตกค้างไว้ที่ดินอีกด้วยต่อไปเป็นวิธีที่4ดูแลรักษาความชื้นในดินโดยใช้วัสดุต่างๆคลุมดินเช่นฟางข้าวแกลบสดใบหญ้าแฝกนะคะให้นักเรียนบันทึกเฉพาะตัวหนังสือสีเขียวนะคะสีเขียวใช้คลุมดินเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้บางทีอากาศร้อนมากใช่ไหมคะต้องเอาเจ้าวัสดุเหล่านี้แหละฟางข้าวมาคลุมไว้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินมันจะได้ความชุ่มชื้นมันจะได้อยู่ได้นานหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีภาพให้ดูด้วยนะคะป้องกันนะคะเขาบอกว่าป้องกันชะล้างหน้าดินลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืชรักษาความชื้นในดินหรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินก็ได้นะคะเราเรียกว่าการดูแลรักษาความชื้นในดินโดยใช้วัสดุต่างๆคลุมดินเรียบร้อยไหมคะยังเพื่อนบอกว่ายังค่ะรอก่อนถ้าโรงเรียนปลายทางมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถเรียนรู้ติดต่อสดกันได้ทางโทรศัพท์นะคะโฟนอินแต่ต้องเป็นคำถามในเรื่องที่เราเรียนอยู่เท่านั้นนะคะเอาล่ะลองไปดูภาพพร้อมๆกันการดูแลรักษาความชื้นในดินโดยใช้วัสดุต่างๆคลุมดินนี่ไงคะฟางเห็นไหมคะ
เป็นฟางสีเหลืองๆคลุมดินตลอดแนวเลยแล้วก็รดน้ำเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นของน้ำมันก็จะติดอยู่ที่ไหนคะที่ฟางข้าวทำให้ดินนั้นยังมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาภาพไหนอีกภาพนี้ค่ะปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมเอาไว้นะคะปลูกคลุมเอาไว้บริเวณรอบโคนต้นนะคะเพื่อช่วยในการรักษาความชื้นข้อต่อไปข้อที่5การจัดการดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอันนี้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการจัดการดินหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเขาบอกว่าชาวเพชรบุรีปลูกอะไรคะปลูกปอเทืองใช่ไหมถ้าจังหวัดอื่นล่ะปลูกได้ไหมได้หรืออาจจะปลูกพืชตระกูลถั่วพวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงนะคะก็ได้แล้วก็ให้ไถกลบต่อซังของพวกถั่วลงไปเลยเป็นการปรับปรุงดินให้สมบูรณ์เหมาะสำหรับปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วนั้นในปมรากของพืชตระกูลถั่วมีก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเดี๋ยวเราลองไปดูภาพการไถกลบกันนะคะนี่ค่ะเขาไถกลบพืชตระกูลถั่วในดินเลยเห็นไหมคะไม่เผาไถกลบไปเลยนะคะแล้วให้มันย่อยสลายเองตามธรรมชาติวิธีต่อไปวิธีสุดท้ายเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะคะวิธีที่6สำหรับพื้นดินที่ลาดชันหรือที่สูงควรทำการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางความลาดเทแถวขวางความลาดเทหรือปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวระหว่างแถวปลูกพืชปลูกหญ้าแฝกล้อมโคนต้นไม้หรือปลูกหญ้าแฝกเป็นครึ่งวงกลมก็ได้ทำไมถึงต้องปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้าแฝกจะช่วยเป็นไงคะยึดหน้าดินเอาไว้ที่สำคัญยึดหน้าดินเอาไว้แล้วก็ดูดซับน้ำแล้วยังเป็นกำแพงชะลอการไหลบ่าของน้ำลดการสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารพืชนะคะแต่ไม่นิยมปลูกกันใช่ไหมคะความจริงเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากต้องปลูกขวางใช้คำว่าขวางนะคะปลูกขวางทางปลูกแถวขวางความลาดเทแถวขวางความลาดเทปลูกอย่างไรปลูกแถวขวางเดี๋ยวเราจะมีภาพให้นักเรียนดูด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะข้อมูลนี้เราได้มาจากหมอดินกรมพัฒนาที่ดินหมอดินใกล้บ้านนะคะอย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่ใครทำการเกษตรอย่าลืมไปแนะนำปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยน้ำอินทรีย์แล้วก็การปลูกหญ้าแฝกถ้าไม่รู้สูตรให้มาขอได้ที่คุณครูแนนปุ๋ยน้ำชีวภาพปลูกสับปะรดกับทำนาพอเว้นพักก็ปลูกอะไรได้ปลูกปอเทืองบ้างก็ได้ปลูกพืชตระกูลถั่วบ้างก็ได้นะคะเพื่อเตรียมดินที่จะปลูกต่อไปปลูกกล้วยตรงนี้เยอะหน่อยสไลด์นี้บันทึกเรียบร้อยยังคะนักเรียนหญิงเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเราลองไปดูภาพกัน
นะคะลองไปดูภาพการปลูกหญ้าแฝกตามพื้นดินที่มันมีความลาดชันนี่เห็นไหมคะปลูกบนภูเขาเรียงเป็นตับเลยแต่เนี่ยแถวเล็กๆที่ขวางเนี่ยคือหญ้าอะไรคะหญ้าแฝกไม่ได้ปลูกตามแนวลาดเทเห็นไหมคะปลูกแนวขวางทางนะคะเหล่านี้ป้องกันการไหลหล่นของมาของดินและนี่ค่ะปลูกล้อมต้นไม้เอาไว้เลยเห็นไหมหญ้าแฝกปลูกล้อมต้นไม้ไว้เลยหรือจะปลูกแบบนี้อ๋อนี่ล้อมไว้เลยล้อมไว้เพื่อป้องกันหน้าดินของต้นไม้ถูกทำลายแล้วก็ยังเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินอีกด้วยนะคะเหล่านี้6วิธีการด้วยกันเป็นวิธีการบำรุงรักษาดินนะคะที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราแต่วันนี้ค่ะคุณครูมีข้อมูลมาฝากอยากรู้ไหม1 2 3เงียบหน่อยเงียบหน่อยค่ะข้อมูลที่จะนำมาฝากเป็นข้อมูลจากที่ไหนอ่ะลองไปดูกันเป็นภาพนะคะเป็นภาพอะไรลองไปดูที่ภาพภาพแรกบอกเลขปีพ.ศ.ว่าเป็นพ.ศ. 2539ภาพที่2บอกเลขปีพ.ศ. 2541ภาพที่3บอกเลข2543และภาพสุดท้ายภาพที่4บอกเลข2551 4ภาพนี้เป็นที่เดียวกันมุมเดียวกันและจุดเดียวกันมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟัง2539สภาพพื้นที่นากุ้งร้างก่อนการดำเนินการปลูกเดิมตรงนี้เป็นนากุ้งซึ่งร้างนะคะเปิดสัมปทานให้ประชาชนมาทำนากุ้งแล้วมันร้างก็หมายถึงว่าทำแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมคะก็เลยเลิกนากุ้งแต่ขุดเป็นบ่อไว้แล้วก็ปล่อยให้ร้างเป็นบ่ออยู่อย่างนั้นสภาพดินบริเวณนี้ขาดความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดสูงขาดความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นกรดสูงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่มีพืชบำรุงดินเลยทางหน่วยงานใดคะหน่วยงานที่ปตท.ใครรู้จักบ้างปตท.ทุกคนรู้จักนะคะปตท.ก็ไปทำประชาพิจารณ์ค่ะเพื่อจะปรับนากุ้งร้างตรงนี้ให้เป็นป่าชายเลนนะคะซึ่งทำประชาพิจารณ์แล้วก็เห็นสรุปว่าให้นำพื้นที่นี้ทำป่าชายเลนเขาก็เริ่มทำอะไรปรับสภาพดินในนากุ้งโดยการไถพรวนดินให้ร่วนซุยเห็นไหมคะตามที่เราเรียนเลยและเริ่มดำเนินการปลูกโดยคัดเลือกพันไม้ให้เหมาะสมกับระดับน้ำท่วมถึงและตะกอนดินไถพรวนพลิกด้านดินจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพิ่มออกซิเจนให้กับดินเท่านั้นยังไม่พอยังสูบน้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติเมื่อน้ำขึ้นน้ำก็จะเข้าไปขังอยู่ในนากุ้งใช่ไหมคะแล้วน้ำลงน้ำก็จะหอบเอาสารเคมีลงมาด้วยใช่ไหมคะน้ำขึ้นน้ำก็จะเข้าไปในนานี้ใช่ไหมคะนานี้เราถ่ายพรวนดินแล้วนะน้ำลงน้ำก็ทำไมหอบเอาสิ่งที่ไม่ดีลงตามไปด้วยทำอย่างนี้ใช้เวลาถึง4ปีด้วยกันจนในใช่ไหมคะ41 42 43 3ปีจนพ.ศ.41เริ่มปลูกต้น41 42 43 3ปีได้เริ่มปลูกต้นโกงกางตะบูนนะคะสะแหมนะคะต่างๆเยอะแยะเลยจนในที่สุดดินกลับคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นประโยชน์เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่นี่คือที่ไหนคะทราบไหมว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือก็คือที่นี่ค่ะที่นี่ก็คือศูนย์สิรินาถราชินีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะ
โรงเรียนของเราก็จะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่นำมาให้ดูเพื่อให้นักเรียนทราบว่าการบำรุงรักษาดินนั้นนะคะถ้าเราทำตามวิธีที่ถูกต้องหรือถูกวิธีดินนั้นก็สามารถทำไมคะกลับคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งอย่าลืมค่ะวันนี้เราเรียนวิธีการบำรุงรักษาดินไปแล้วนะคะให้นำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์บอกผู้ปกครองหรือนักเรียนรู้จักคนที่เขาทำไมคะทำนาทำสวนทำไร่ที่เป็นเกษตรกรให้ความรู้กับเขานะคะเพื่อจะได้มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศไทยต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ